สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15เมษายน2566ประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำของบราซิลเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาใช้สกุลเงินตัวเองในการทำการค้าระหว่างประเทศแทนที่การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหนุนความพยายามของจีนในการยุติการครอบงำการค้าของสกุลเงินสหรัฐในช่วงเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมลูลาดาซินวานั้นเรียกร้องให้ประเทศกลุ่มบริกซึ่งได้แก่บราซิลจีนรัสเซียอินเดียและแอฟริกาใต้ร่วมกันจัดทำสกุลเงินทางเลือกขึ้นเองเพื่อใช้ในการค้าการขายโดยลูลาดาซินวานั้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่หรือว่า New Development Bank ในเซี่ยงไฮ้ที่รู้จักกันในชื่อธนาคารบริกบอกว่าทุกคืนผมถามตัวเองว่าทำไมทุกประเทศต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายทำไมเราไม่สามารถซื้อขายตามสกุลเงินของเราเองได้ใครกันเป็นคนบอกว่าดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลังไม่มีทองคำหนุนใครเป็นคนตัดสินว่าสกุลเงินของเราอ่อนค่าจนไม่มีค่าในประเทศอื่นเหตุใดธนาคารอย่างบริกจึงไม่สามารถมีสกุลเงินเพื่อการค้าระหว่างบราซิลกับจีนระหว่างบราซิลกับประเทศอื่นมันยากเพราะเราไม่คุ้นเคยกับความคิดทุกคนจึงขึ้นอยู่กับสกุลเงินเพียงดอลลาร์อย่างเดียวคำพูดของเขาเรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ฟังซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทั้งชาวบราซิลและก็ชาวจีนนอกเหนือจากบริกแล้วสมาชิกของธนาคารยังรวมถึงอียิปต์บังคลาเทศอุรุกวัยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการเรียกร้องของลูลาดาซินวานั้นให้เลิกพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับความพยายามที่เพิ่มขึ้นของจีนในการส่งเสริมการใช้เงินหยวนในการชำระราคาสินค้าข้ามพรมแดนเพื่อเพิ่มบทบาทของจีนในระบบการเงินโลกในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนั่นเองการต้อนรับอย่างอบอุ่นในเซี่ยงไฮ้มีขึ้นในขณะที่ลูลาดาซินวาผู้นำฝ่ายซ้ายของบราซิลพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายต่างประเทศไปสู่จุดยืนแบบพหุภาคีมากขึ้นโดยไม่ได้เน้นแต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐเท่านั้นอย่างที่ชาอิโบโซนาโรประธานาธิบดีคนก่อนเคยทำมาและในวันเดียวกันนั้นลูลาดาซินวานั้นได้ไปเยี่ยมชมหัวเว่ยบริษัทอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนที่อยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยการเยือนครั้งนี้แสดงเห็นถึงความพยายามในการกระชับความร่วมมือในโครงการต่างระหว่างจีนกับบราซิลซึ่งการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ 150.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ประเทศส่งเสริมการใช้สกุลเงินของตนในการค้าทวิภาคีมากยิ่งขึ้นโดยในสัปดาห์นี้ธนาคาร ICBC ของทางการจีนสาขาบราซิลได้ดำเนินการชำระธุรกรรมในสกุลเงินหยวนเป็นครั้งแรกอีกด้วยข้อมูลจากสวิฟต์แพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลกแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการใช้เงินหยวนในการค้าโลกนั้นเพิ่มขึ้น2เท่ามาอยู่ที่ 4.5% นับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี2565โดยส่วนใหญ่มาจากความเฟื่องฟูของการค้าระหว่างรัสเซียแล้วก็จีนนั่นเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อผู้นำบราซิลนั้นประกาศบอกว่าธนาคารกลุ่มบริควรที่จะดำเนินการในการทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐหันมาค้าขายด้วยสกุลเงินของตนเองครับ